สวัสดีเช้าวันพุธกับครอบครัวเกียร์กระตุกใน Honda Jazz ใช่ไหมครับตอนนี้ Jazz DSI ด้วยรถคันนี้อาการเป็นอย่างไรเดินทางมาจากไหนแล้วก็ขอดูน้ำมันเกียร์หน่อยนี่คือน้ำมันเกียร์นะทั้งง่วงนอนนี่จิบแทนกาแฟได้ตอนนี้นอนเกียร์หมดอายุมองไม่ทะลุแล้วถ้าน้ำมันเกียร์ที่ดีเราต้องมองทะลุได้มองทะลุเราหลอดนี้เรามองทะลุนั้นน้ำมันเกียร์ใช้ได้แต่อันนี้มันเป็นโคลนทำให้เกียร์มีปัญหาเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับครับผมนพพรเดินทางมาจากมีนบุรีกรุงเทพออกจากมีนตีสี่ครึ่งเมื่อคืนตีสี่ครึ่งถึงนี่เจ็ดโมงเช้าก็จะได้คิวแรกกับทางสุดท้ายหวังอาการเป็นไงครับมันถ้าเดินรอบต่ำๆมันจะเกียร์มันจะกระตุกกระชากฮะเหยียบคันเร่งก็อยู่เฉยๆไม่ไปเป็นนานหรือยังเป็นมากกว่าหน้านั้น 3-4 เดือนแล้วเอาไปซ่อมหมดไปเกือบ 30,000 ครับก็เปลี่ยนเกียร์อย่าเอ่ยชื่อนะฮะเปลี่ยนเกียร์มาแล้วอาการหายไหมก็หายในระยะหมดประกัน3เดือนเลยนั้นไปก็เป็นเกียร์ลูกเก่าอยู่ป่ะเขาบอกเขาเปลี่ยนเกียร์มือสองให้ใหม่ไม่รู้ว่าใช่ป่ะครับแล้วปัญหานี่มันเกิดมานานแล้วก่อนหน้านั้นรู้สึกจะเป็นอยู่แต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นคอยเป็นอะไรพวกนั้นนะอันนี้เขาก็เปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนทั้งเกียร์ทั้งคอยตั้งวาล์วล้างปีกผีเสื้อหมดเลยหมดเลยเกือบ 30,000 เอาถือว่าเป็นประสบการณ์ทางภาคสนามแล้วกันนะเล่าสู่กันฟังก็ฟังคนจ่ายตังค์ว่าไงครับจ่ายตังค์ว่าไงพักกระเป๋าจ่ายอย่างเดียวก็ขอให้จบที่นี่ค่ะไม่ไหวแล้วความหวังกี่เปอร์เซ็นต์นะที่จะมานี้แล้วหายก็ 100% นะคะเอา100เลยอ่ะ100เลยเท่าที่เห็นใน YouTube นะครับครับหน้าที่ของรวมช่างในใจรวมช่างซ่อมรถยนต์มีหน้าที่มอบรอยยิ้มให้รถทุกคันกลับบ้านนะครับบางครั้งอะไรอาจจะมีปัญหาแต่ตรงนั้นเราไม่ได้ผลิตเองแต่เรารับผิดชอบให้นะครับอย่างอะไรก็ผิดมาบางครั้งมันมีปัญหามาใช้แล้วมีปัญหาบอกนะครับเดี๋ยวเราจะเคลมให้ฟรีอ้าวเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันดูก่อนว่าอาการเป็นอย่างไรนะครับไม่เต็มสูบเครื่องยนต์เดินไม่เต็มสูบนะครับอย่างเงี้ยไม่รู้สูบไหนไม่เดินนะเนี่ยเอาว่างเนี่ยเปลี่ยนลำโพงแล้วเอาเดินหน้าเอาเดินหน้ายังถอยหลังเกียร์วืดด้วยนะครับคันนี้ถ้าเป็นคนครบเลยอ้าวขอคันนี้ถ้าเป็นคนครบเลยนะความหวานโลเกาอยู่ในนี้หมดเลยไขมันในเส้นเลือดจัดน่ากลัวมากเลยค่ะอาจารย์อ้าวจัดการนะเครื่องเดินไม่เต็มสูบแล้วเอาเข้าสเต็ปทั้งหมดเลยสเต็ปปัญหาแก้เกียร์กระตุกในรถแจ๊สนะครับลูกสูบตัวนี้ต้องดิ้นได้นะครับนะฮะสองฝั่งถ้าติดขัดมันจะมีปัญหาแล้วโอลิงที่เปลี่ยนใช้โอลิงที่ทนความร้อนสูงนะครับโอลิงธรรมดาเนี่ยไม่แนะนำเพราะเดี๋ยวมันจะหดเสร็จเราจะใช้ตัวช่วยตัวนี้นะครับตัวนี้ตอนนี้รู้สึกว่าช่วยเหลือเจ้าของรถที่อยู่ไกลๆได้มากโขเลยละจากเกียร์กระตุกเติมเข้าไปแล้วมันหายไปเกือบ 100% แต่ว่าต้องถอดซ่อมตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็คอย8ตัวดูที่จะรอดไหมดูเย็นเห็นนี่2ตัว3ตัวละไม่รอดเอาเดี๋ยวไปตรวจสอบคอยดูที่ว่าเป็นยังไงแล้วใครมาประกอบเกียร์หลายๆคนช่วยกันทำจะได้เจ้าของรถจะได้กลับบ้านเดี๋ยวคอยติดตามว่าคันนี้จะหายหรือไม่อาการค่อนข้างจะหนักนะครับถอดออกมาติดขัดหมดเราจะดูวิธีการเช็คคอย Honda Jazz คันนี้กันนะคะThank you.
เก่งให้ท่านวันนี้ไม่รั่วดูกระโดดไฟนี่ดูไฟกระโดดอ้าวโอเคใช้ได้หัวที่3ใช้ได้ตัวนั้นเช็คคอยใช้ได้นี่ท่านใช้ได้แต่ทำไมเดินไม่เต็มสูบอ๋อไปอีกหัวไปไหนกลับไปทวงหัวเทียนคืนนะหัวเทียนเข็มเมื่อใส่ดีๆเพื่อเปลี่ยนเขาออกมันเป็นหัวเทียนธรรมดาใส่ให้อ่ะไปทวงคืนเลยหัวเทียนเข็มมันแพงกว่านะอ้าวแสดงว่าคอยไม่รั่วเลยต้องหาเลยทำไมเครื่องเดินไม่เต็มสูบอ๋อนี่อันคือเวลาทำงานถ้าเครื่องมือพร้อมอะทำงานมันหวังผลได้ 100% ถ้าไม่มีตัวนี้เราต้องไปต่อสายไฟกับเครื่องสตาร์ทเครื่องเทสตรงคอตรงนี้คอข้างล่างอะเดี๋ยวเอาออกก่อนดิมันก็จะดึงเข้าไปข้างในเลยใช่ไหมถ้ามันรั่วอ้าวโอเคพอใช้ได้ในธรรมครับผมสวัสดีครับวันนี้ได้ต้อนรับลูกค้านะฮะครอบครัวเกียร์กระตุกก็ตอนนี้ก็เข้าโครงการนะฮะแล้วก็ตรวจมีแล้วก็ซ่อมบำรุงมีเปลี่ยนคอยด้วยนะฮะคอยรู้สึกว่าคอยจะรั่วหลายตัวเลยเดี๋ยวผมจะให้ลูกค้าพูดดีกว่าว่าเวลาไปลองวิ่งเป็นยังไงบ้างจากของเดิมเป็นยังไงทำแล้วช่างทำเสร็จไปแล้วก็การวิ่งเป็นยังไงเข้าเกียร์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวถามครับเป็นไงครับจากการทดสอบแล้วการวิ่งการกระตุกการกระชากนี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วแล้วก็นิ่มขึ้นนิ่มขึ้นนิ่มขึ้นของเดิมนี่มันเกียร์กระตุกเลยใช่ไหมครับโอ้กระตุกกระชากเลยเนาะชากหัวเวียงเลยอ่ะกระชากเครื่องเดินก็ไม่สะดวกใช่ใช่ใช่เครื่องเดินไม่สะดวกทีนี้ก็ไปลองวิ่งมาละไปลองวิ่งมาก่อนหน้านั้นเวลาจะแซงมันจะดับไปดับไปสัก2วิแล้วก็ไอ้วิ่งต่อไปเงี้ยวิ่งต่อใช่ใช่ดับกลางอากาศเลยใช่ไหมใช่ดับกลางอากาศเวลาเหยียบมันเหมือนมันกระตุกอ่ะกระตุกวูบไปเลยแล้วก็วิ่งต่อไปได้แต่ตอนนี้ก็ไปลองแล้วก็โอเคละยาวเลยก็อยากฝากท่านที่ใช้ Honda รุ่นนี้ไงบ้างก็แนะนำครับอย่าคิดว่าเกียร์มันเสียอย่างเดียวครับผมเหมือนอย่างผมโดนมาแล้วครับโดนมาแล้วใช่ไหมลองถ้ามีอาการอย่างนี้ลองมาที่สอใหญ่ยนต์ดูครับครับผมน่าจะจบที่เดียวเช็คได้มาปรึกษาได้ใช่ใช่ใช่มาปรึกษาได้เพราะว่าเราทำไม่ทำไม่ว่ากันแต่ว่าเอามาปรึกษาได้นะฮะครับครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้ว่ารุ่นนี้ต้องดูแลนิดนึงต้องใส่ใจนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเกียร์ตัวเนี้ยจะค่อนข้างมีปัญหาด้วยระบบเครื่องยนต์ถ้ายิ่งรถใช้แก๊สก็ต้องยิ่งดูแลรักษายิ่งตรวจเช็คให้ละเอียดเลยนะฮะโอเคครับผมสวัสดีครับใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการ
ใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกจากรถได้จริงๆใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบ